กราบสวัสดี FC ผู้ที่เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมปลาเดี๋ยวเราจะไปเช็คคุณภาพน้ำกันครับแต่ก่อนไปตักปลานี่โอ้ยไม่ลืมที่จะเล่นกับลูกน้องโอ้ยสำหรับคนที่รักในอาชีพเกษตรกรหรือปศุสัตว์ต่างๆนะนี่เคล็ดลับของมันคือเรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจนะครับสิ่งสำคัญคือผมเป็นคนรักสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นปลาเนี่ยผมดูแลอย่างดีนี่ข้างบนนี่มีการคุกวิตามินนะหมั่นคุกนี่แล้วดูลูกน้องผมด้วยมาถึงจะเป็นหมาจรจัดที่มาคลอดลูกที่นี่นะผมก็ดูแลอย่างดีอ้วนไหมอ้วนมากอ่ะปะลุกหน่อยดิโอ้ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเฮียว้ายน่ารักใหญ่ไหมใหญ่มากเลยใหญ่โตจังเลยอ่ะอุ้ยเหมือนอยากจะหลับเออคอพับคออ่อนเอานอนไปนะพักผ่อนปะไปตักปลากันดีกว่าไปครับผมโอ้โหแดดเอามาต่อกันนะผมสู้แดดหน้าดูเอ้าขอให้ได้ใหญ่ๆเฮียเฮ้ยเฮียใต้ถังสะเทือนตรงที่หนูยืนเนี่ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮียใต้ถังสะเทือนมีดีชัวร์เลยอ่ะหวังเช่นนั้นเออขอให้เข้าเถอะเห็นใจเถอะเฮียเขาตากแดดเฮียเขาสู้ชีวิตมากอ่ะเอ้าขอให้เข้าเหมือนไหมเฮียคายติดต่อเหรอเฮ้ยขอให้ได้ปลามาแม่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 กระตุกกระตุกนะเอออ่ะลุ้นเลยแต่พี่มองว่าตะเพียนทองเหรอเอาไอ้จ้าตะเพียนเอากี่ตัวเฮียใหญ่หูนั่นตัวใหญ่อ่ะ2 4 6ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่นู้นตัวใหญ่เลยเล็กๆเราก็ปล่อยไปใหญ่ๆเราก็ไปทำกับข้าวโอ้โหได้ไซส์อ่ะไม่เล็กหรอกวันนี้พอได้ทำกับข้าวเนอะหาอยู่หากินไปเนาะประหยัดเอาเราเกษตรกรได้มากก็ไปขายอีกเมื่อเช้านี้แวะไปหาแม่ค้ามาเนาะแม่ค้าบอกปลาตะเพียนได้มั้งยังอ่ะพร้อมขายตอนนี้มันยังไม่ใช่จริงๆมันต้องเป็นฤดูกาลเขาแล้วแต่ว่ามันยังน้อยอยู่อ่ะยังน้อยต้องรอแบบน้ำเยอะๆนะมองดูนะใช่น้ำหลากเยอะๆน้ำหลากมาเนี่ยน้ำหลากนี่โหคนลงมองไงเรียกว่าเรือหาปลาเยอะมากนะตรงนี้เนาะลงตะข่ายกันเยอะมากเลยเพราะว่ามีสารพัดปลาเนาะหน้าน้ำหลากอ่ะปีนี้น้ำมาช้าน้ำแรงน้ำแรงน้ำร้อนคนเลี้ยงปลาเดือดร้อนกันเพียบเลยเมื่อวานได้มีโอกาสเจอกับเซลเนาะเซลบอกเนาะแหล่งน้ำนครนายกเลิกไปถึงประมาณ 70% อ่ะเยอะเลิกไปเยอะนี่โหใหญ่นะแสงแดดแทงตานะเลยยิบไปยับแม่พอได้อยู่ได้กินเยอะอยู่นะเอ้ามันโดดไปไหนหมดเหลือแค่นี้เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือกี่ตัวก็6ตัวไงเฮียได้6ตัวไปต่อลุ้นต่อครับผมมาต่อกันนะผมกลับมาในตำแหน่งเดิมตรงนู้นมันร้อนจ้ามากเนาะตรงโน้นอ่ะร้อนมากไปบอกไม่ไหวเหมือนกันครับก็จะเลี้ยงปลาเสร็จแต่เป็นลมผมว่ารอบนี้เข้าแน่เฮียเข้าแน่ตักอย่างสวยไม่พายมันหย่อนยังอ่ะนี่มีตะเพียนหนึ่งเอากระตุกหนึ่งเฮ้ยเฮียปลาแรดมาเฮ้ยมาดูแรดน้อยแรดน้อยคอยรักได้อยู่5ขีดได้ไหมไม่ถึงหรอกปลาแรดมันก็อย่างว่าปลาแรดมันน้ำหนักมันดีนะเออเอาเฮียจะล่วงไปละตัวผู้ตัวเมียเฮียตัวผู้อีกแล้วเมื่อกี้กระผู้นี่กระผู้นี่สวยนะนะแม่แจ๋วปลาสวยงามจัดไปพักไว้ก่อนขออีกทีไหมเอาอีกสักทีนึงก็ได้เฮียเอาอีกทีลุ้นมาต่อกันนะผมนั่งพักพอสมควรแล้วพายบ่อยเกินปลามันรู้บอกเอ้นี่มาอีกแล้วพายปลาอีกแล้วพายออกข้างนอกไหมถ้ายากลองอีกครั้งนึงแล้วก็พอเลยไม่แน่เผื่อถ้ายากมันจะมาก็ได้เฮียนั่นเออ
เราเคยทำได้ไงเฮียมันหนักกับสิเอาแค่ครั้งเดียวน่ะอุ้ยเฮียมาไอ้ปลาอะไรตักไม่ได้เลยปลากระสูบอุ้ย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 กระสูบตัวที่เราปล่อยไปหรือเปล่าใช่ตัวที่เราปล่อยไปหรือเปล่าอยากออกกล้องซ้ำเหรอหลุดไปยังเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮียมาดูการใช้ตัวที่เราปล่อยไปหรือเปล่าใช่ไหมเฮียจำได้ไหมเพราะว่ามีแผลอยู่ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าไหนดูตัวมันจะมีตัวที่เป็นแผลเมื่อวานอ่ะอ๋ออันนี้ไม่มีคนละตัวเฮียอุ้ยยาวกว่าเออห่างกุดๆเหมือนกันแหละเอาเฮียมันกระโดดอะเนาะนี่มาแล้วยังพอมีช็อตได้ลุ้นสนุกสนานนะครับผมใช่ปลากระสูบนะผมอยู่ในกลุ่มปลานักล่าปลาเกตนี่เกตใหญ่ด้วยนะเฮียมาไล่กัดลูกปลาไล่กินลูกปลาแถวๆกระชังข้างๆกระชังนะเอายังไงเฮียไม่ใช่อะไรผมกำลังจะปล่อยมันลงไป เอาเด็กๆได้ดูด้วยอันนี้ปลากระสูบนะเด็กๆคอมเมนต์มาบอกดูกันทั้งโรงเรียนเลยทรงอย่างแบด เอ้าปลากระสูบทรงอย่างแบดนะผมตัวนี้ไม่กินวันนี้ตักปล่อยทั้งหมดเลยอ้าวตัวเล็กก็ปล่อยเชิญชมแล้วเราก็ปล่อยไปโอเคเดี๋ยวทำงานต่อนะครับผมสวัสดีครับ